มาเต็มๆปี66ลุ้นแกรนด์โอเพนนิ่งแอปหลุดตัวเปิดตัวแฟนปีหน้าคนเดิมหรือเปล่าเอาหลุดกลางรายการระวังสิ้นสุดทางเพื่อนเตรียมให้พร้อมมาเต็มๆปี66ลุ้นแกรนด์โอเพนนิ่งเลยแอปทักษอรหลุดโป๊เปิดตัวแฟนปีหน้าคนเดิมหรือเปล่าหมอช้างเปิดดวงความรักหมอช้างทศพรศรีตุลามาเปิดดวงปังปี2566กับ12ราศีราศีใดปังเรื่องการงานการเงินความรักงานนี้แอปทักษอรพิธีกรถึงกับเป็นท้อเลยเพราะดวงปีหน้าทั้งการงานการเงินราศีตุลไม่ติด5อันดับเลยขณะที่ชมพู่อารยายิ้มออกราศีเมถุนติดอันดับการเงินปังปี2566งานนี้เลยให้แอปไปลุ้นเปิดป้ายราศีใดจะปังเรื่องความรักปี2566ปรากฏราศีตุลมาแรงอันดับหนึ่งเรื่องความรักทำเอาสาวแอปยิ้มหน้าบานถึงกับเดินไปไหว้ย่อหมอช้างพร้อมทั้งหัวเราะเบิกบานหมอช้างกล่าวว่าราศีตุลมาเบอร์หนึ่งเลยปีหน้าเรื่องความรักของเดิมพระราหูเข้าเรื่องความรักจะเป็นความรักแบบเงาไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าใครทำเอาสาวชมพู่แอบเหล่มาที่แอปทำหน้าสงสัยใครรู้ต่างอายุต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาหมอช้างกล่าวอีกว่าแต่ในปี2566ดวงดาวแห่งแสงสว่างเข้ามาชมพู่ต่างวัยด้วยแล้วหลบซ่อนด้วยได้ไหมได้มากโปรดระวังสิ้นสุดทางเพื่อนเตรียมให้พร้อมแอปคิดว่าสว่างแล้วต้องแยกย้ายโดยราศีตุลเรื่องคู่เด่นที่สุดคนมีแล้วก็ไปเรื่องงานคู่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนสัญญาคนยังไม่มีนี่คือจังหวะแห่งการเริ่มต้นด้านชมพู่ถามเผื่อราศีตุลถ้าเขามีเขาเปิดได้ไหมหมอช้างตอบทันทีว่าเปิดได้ปีหน้านี่แกรนด์โอเพนนิ่งเลยเปิดได้แต่ต้องเปิดปี66นะด้านแอปยิ้มบอกว่าหมายถึงต้องหาใหม่ปีหน้าหรือเอาของเดิมเลยหมอช้างรีบจับพิรุธสวนขึ้นมาทันควันว่าแสดงว่าของเดิมแล้วใช่ไหมเอาหลุดราศีตุลถ้าโสดอยู่มีโอกาสสละโสดซาร่าคลอดแล้วลูกคนแรกแห่ต้อนรับเบบี้แอร่าทารกน้อยสุดน่าเอ็นดูปลื้มใจแดดดี้แอดลูกสาวมาแล้วซาร่าโฮเลอร์คลอดลูกคนแรกแห่ต้อนรับเบบี้แอร่าน่าเอ็นดูมากๆสายฝอมาเลยวันนี้ที่รอคอยซาร่าโฮเลอร์หรือซาร่าเอเอฟเป็นคุณแม่ป้ายแดงเต็มตัวหลังตั้งท้องเงียบเปิดท้องให้เห็นชัดๆเมื่อวันคริสต์มาสล่าสุดเมื่อคืนวันคริสต์มาสวันที่25ธันวาคม65ที่ผ่านมาเจ้าตัวได้รับของขวัญสุดพิเศษให้กำเนิดลูกน้อยทั้งนี้อินสตาแกรมบรูน่าเบเนลลี่ซึ่งเป็นบล็อกเกอร์โซเชียลเชฟเคโตเลิฟเวอร์เผยโมเมนต์สุดยินดีซาร่าอุ้มลูกน้อยตัวจ้ำม่ำสุดน่าเอ็นดูความสายฝอมาเต็มพร้อมระบุแคปชั่นด้วยว่า The Biggest Xmas กล่องของขวัญ Baby Era Welcome to the รูปโลก Daddy at Mommy Sara Auntie Bruna โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ร่วมต้อนรับน้อง Era กันรัวๆเดือดรายการเป็กบอยตีกันจนได้ชาลอตร่ำให้เกรทเคลียร์เจมจิอเล็กหน้าเสียเพื่อนขวางไม่ให้ปะทะสุดท้ายเดือดกลางรายการเป็กบอยตีกันจนได้แซวได้เรื่องชาลอตร่ำให้เกรทเคลียร์เจมจิอเล็กหน้าเสียหนุ่มแก๊งคนดีที่ไหนบอยเกรทเป็กอเล็กเจมจิเชิญชาลอตออสตินรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022มาร่วมในคลิปล่าสุดคงเดทีนายออฟฟิเชียลชาลอตถึงกับมงไม่ลงเพราะแก๊งคนดีตีกันกลางรายการนอกจากสาวชาลอตได้เจอพระเอกสุดปลื้มอย่าง
จนจิเจนจิรายุตั้งสีสุขที่ทำเอาสาวชาร์ลอตออกอาการเขินหนักเพราะปลื้มมาตั้งแต่คุณชายพุทธิพัฒน์แถมงานนี้กรี๊ดกันลั่นชาร์ลอตแนะนำตัวสไตล์มิสแกรนด์แบบเสียงเหินด้วยว่าชาร์ลอตตั้งสีสุขร่วมนามสกุลพระเอกเจนแล้วหนึ่งโดยงานนี้ได้ร่วมเล่นเกมสนุกในรายการแข่งกันทำคะแนนใครแพ้โดนลงโทษซึ่งตลอดรายการมีการแซวอัมเป๊กเรื่องไม่อาบน้ำเรื่องกลิ่นตัวสาวชาร์ลอตก็ผสมโรงแซวเป๊กเรื่องกลิ่นตัวด้วยโดยมีบอยคอยยุชาลอตให้ช่วยอัมเป๊กก่อนจะสังคัดถ่ายทำรายการเป๊กออกอาการมีอารมณ์กลายเป็นดราม่าเลยทีเดียวเบ๊กออกอาการเดือดโวยบอยทำอะไรลูกค้าก็อยู่ด้วยจะพูดอะไรพูดไม่จริงใส่ร้ายแล้วยังให้ชาร์ลอตพูดอีกโดยเบ๊กทำท่าปรีไปหาบอยเหมือนไม่พอใจทำเอาเจมจีอเล็กเริ่มหน้าเสียส่วนเกรซพยายามจะขวางไม่ให้ปะทะและพูดไกล่เกลี่ยให้แต่เป๊กก็โวยบอยเถียงกันเสียงดังบอยก็บอกงั้นมึงไปทำรายการของมึงเองรายการสเปซรายการจริงจังของมึงลูกค้าเขารู้เล่นได้ด้านเป๊กก็เถียงกลับโต้กันไปมาด้านชาร์ลอตเริ่มน่าเครียดหนักก่อนเป๊กกับบอยเดินมาเฉลยชาร์ลอตร้องไห้น้ำตาไหลไปแล้วโดนแกงหม้อใหญ่ส่วนเจมจีอเล็กโดนบอยเป๊กแซวเป็นคนที่โดนหลอกเหมือนชาร์ลอตเช่นกันพระองค์ริพาเสด็จเยี่ยมเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวางแจกันดอกไม้พระรอดพระองค์ริพาเสด็จเยี่ยมเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมวางแจกันดอกไม้พระรอดวัดพระธาตุริพุนชัยวรมหาวิหารรุ่นปิดทองปี51อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนและร่วมลงพระนามขณะที่พระองค์ติดโปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ถวายเมื่อเวลา 13:45 วันที่25ธันวาคมที่บริเวณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์โดยรถยนต์พระที่นั่งทะเบียน1ด2530กรุงเทพมหานครมายังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทรงเยี่ยมพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาและเสด็จกลับในเวลา 14:57 จากนั้นเวลา 14:35 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณโปรดให้เชิญแจกันดอกไม้มาถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาที่ชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้เชิญแจกันดอกไม้ขึ้นไปถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาต่อมาเวลา 16:05 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเป็นการส่วนพระองค์โดยมีนายฉันชัยสิทธิพันธ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพร้อมด้วยประชาชนเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังสถานที่ลงนามถวายพระพรที่ชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ในการนี้ได้ถวายแจกันดอกไม้
และพระเครื่องพระรอดวัดพระธาตุริพุนชัยวรมหาวิหารรุ่นปิดทองปี51อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาจากนั้นทรงลงพระนามเยี่ยมในสมุดลงพระนามในโอกาสนี้ก่อนเสด็จกลับในเวลา 16:10 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศในช่วงบ่ายคณะบุคคลและผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้พวงมาลัยสีส้มและสิ่งของต่างๆมาทูลเกล้าถวายที่บริเวณหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดามีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอธิประธานคณะกรรมกรรมาธิการปกครองท้องถิ่นสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมจิตอาสาพิทักษ์ราชบัลลังก์โรงเรียนพัฒนาปัญญาสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อนโจอีจิตอาสาแม่เมาสุดาชื่นบานนักร้องเสียงห้าวในตำนานแม่แดงฉันทนากิติยพันธ์นักร้องนักแสดงในตำนานสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจังหวัดสมุทรปราการในวันพรุ่งนี้วันที่26ธันวาคมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารีจะเสด็จมายังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทรงวางแจกันดอกไม้ทรงลงพระนามเยี่ยมในสมุดลงพระนามและเสด็จเข้าเยี่ยมพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาในเวลา 17:00 น.หลังจากกลับปฏิบัติพระกรณียกิจที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้ที่ผ่านมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดมนต์เพื่ออาราธนาพระบารมีของพระธรรมวิสุทธิมงคลให้คุ้มครองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาทรงหายจากพระอาการประชวรพร้อมทั้งทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดมนต์บทโพชฌงคปริตเจ็ดจบเพื่ออาราธนาพระบารมีของพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนให้คุ้มครองให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาทรงหายจากพระอาการประชวรมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน